ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะในพิธีพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอัญเชิญพระประทีปพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์9พระองค์ลอยในแม่น้ำปิงและเปิดงานประเพณีลอยกระทงสายหลายประทีป 1,000 ดวงณสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมงานนับหมื่นเพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคาในโอกาสเทศกาลลอยกระทงโดยประเพณีลอยกระทงสายหลายประทีป 1,000 ดวงเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ชาวเมืองตากปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเพื่อเป็นการขอขมาตอบแม่น้ำปิงในช่วงเทศกาลงานลอยกระทงและเป็นหนึ่งในไฮไลท์ประเพณีลอยกระทงของเมืองไทยที่มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์งานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพประจำปี2567หลายพื้นที่รณรงค์ขอความร่วมมือใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติงดการนำกระทงที่ทำจากขนมปังและโฟมเข้ามาลอยในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครเนื่องจากเกิดผลกระทบกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมส่วนการจัดเก็บกระทงก็เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานจัดเก็บกระทงแบ่งพื้นที่การจัดเก็บโดยสำนักงานเขตจัดเก็บกระทงในสวนสาธารณะและพื้นที่จัดงานในพื้นที่เขตสำนักการระบายน้ำจัดเก็บกระทงในคูคลองและบึงรับน้ำสำนักสิ่งแวดล้อมจัดเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงสะพานพระราม9ระยะทางประมาณ15กิโลเมตรโดยจัดเจ้าหน้าที่และวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะในการจัดเก็บกระทงจำนวน185คนเรือเก็บขยะจำนวน40ลำติดตั้งไฟส่องสว่างทุกลำประกอบไปด้วยเรือไฟเบอร์ก๊าซ34ลำเรือขนถ่ายและลำเลียงวัชพืช2ลำเรือเก็บขนและลำเลียงวัชพืช1ลำเรือกวาดเก็บวัชพืช1ลำและเรือตรวจการ2ลำนอกจากนี้ยังมีรถอีก13คันโดยกระทงที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติจะนำไปบดย่อยและนำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ส่วนกระทงที่ทำจากวัสดุอื่นจะนำไปฝังกลบสีสันวันลอยกระทงที่จังหวัดสมุทรปราการมีการตั้งเวทีการแสดงกลางริมคลองลาดกระบังท้ายซอยกิ่งแก้ว48เพื่อสืบสานประเพณีสายน้ำที่นี่เป็นสถานที่ที่จัดงานที่สวยวิวระดับล้านด้านหลังเวทีเป็นสนามบินสุวรรณภูมิบางจังหวะก็จะเห็นเครื่องบินบินขึ้นด้วยโดยจัดให้มีการแสดง4ชุดซึ่งการแสดงทั้ง4ชุดนี้ทั้งหมดจะเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานสร้างสีสันความสุขให้กับชาวบ้านชาวตำบลราชาเทวะเป็นอย่างมากขณะที่นายขจิตเวชแก้วน้อยในอำเภอบางพลีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี2567โดยเน้นย้ำมาตรการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับพลุประทัดและดอกไม้เพลิงส่วนบรรยากาศประเพณีงานลอยกระทงที่วัดบางพลีใหญ่กลางถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ชาวบางพลีมาเที่ยวและลอยกระทงกันเป็นจำนวนมากเพราะลอยในบ่อเต่าที่มีความปลอดภัยสูงเด็กๆสามารถมาลอยได้กับครอบครัวและในช่วงเช้าของวันนี้พระครูปลัดสุวัฒนศิลคุณนำคณะสงฆ์เจ้าหน้าที่วัดร่วมกับอบต.บางพลีใหญ่เก็บซากกระทงจำนวนมากโดยใช้รถขยะจากอบต.บางพลีใหญ่จำนวน3คันมาขนถ่ายนำไปทิ้งเพื่อคืนพื้นที่ให้กับสัตว์น้ำและเพิ่มออกซิเจนในบ่อเต่าโดยพระครูแจ้ยังได้มอบเงินเป็นค่าตอบแทนน้ำใจให้กับเจ้าหน้าที่รวมถึงจิตอาสาทุกคนที่มาช่วยเก็บซากกระทงด้วยนายชนนท์มาสิกสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเปิดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดนครนายกปีนี้จัดกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งการแสดงบนเวทีของนักเรียนการแสดงรำวงย้อนยุคพิธีลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคาในแม่น้ำนครนายกการจัดซุ้มนิทรรศการและซุ้มจำหน่ายสินค้าของชุมชนขณะที่ท่าน้ำวัดอุดมธานีประชาชนก็ร่วมงานลอยกระทงจำนวนมากและถ่ายภาพระบบไฟแสงสีบรรยากาศภายในงานร่วมเล่าขานตำนานแห่งสายน้ำลอยกระทงตามประเพณีโบราณบูชาและขอขมาพระแม่คงคาพร้อมกับถ่ายรูปยามค่ำคืนสัมผัสประเพณีในอดีตบรรยากาศค่ำคืนวันลอยกระทงที่ริมอ่างเก็บน้ำบ้านหัวฝายอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราเนืองแน่นไปด้วยประชาชนในพื้นที่กว่าหมื่นคนที่มาเที่ยวงานซึ่งปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ไม่แพ้ทุกปีหนึ่งในไฮไลท์ของงานที่เด็กๆชื่นชอบก็คือสวนสนุกบ้านลมเด้งดึงระบายสีซึ่งพากันมานั่งระบายสีเล่นสวนสนุกกันอย่างสนุกสนานผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายสนธยากล้ากระโทกเล่าว่าเป็นสมาชิกสภาอบต.คลองตะเกาและทำอาชีพสวนสนุก
ขายลูกโป่งสวรรค์มานับกว่า10ปีวันนี้เป็นวันที่เด็กๆรอคอยเพราะโอกาสที่จะได้เล่นสวนสนุกปีนึงก็คือเวลามีงานจัดงานประจำปีค่ำคืนนี้อบต.คลองตะเกาจัดเวทีรื่นเริงไว้ถึง2เวทีมีทั้งหมอรำซิ่งและการประกวดนางนพมาศประเพณีลอยกระทงล่องสะเปาเจ้าละก่อนประจำปีนี้ที่ท่าน้ำสิงห์ชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางภายใต้แนวคิดลอยกระทงวิถีไทยปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมไฮไลท์การจัดกิจกรรมใน5เมืองที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ในการจัดงานก็คือประเพณียี่เป็งประเพณีเผาเทียนเล่นไฟประเพณีกระทงสายประเพณีกระทงกับกล้วยประเพณีสมาน้ำคืนเพ่งและประเพณีเสงประทีปมีการแสดงไลท์แอนด์ซาวสื่อพิษสารหอยย้อนรอยพุทธบูชาป๋าเวนีล่องสะเปาเจ้าละก่อนซึ่งได้ชมขบวนแห่และประกวดสะเปาที่สวยงามโดยมีนักท่องเที่ยวและชาวลำปางร่วมงานกันเป็นจำนวนมากมาปิดท้ายกันที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาหลังจากที่ฝนหยุดตกประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและมาเลเซียจำนวนมากก็ได้มาร่วมลอยกระทงที่บริเวณสะพานรัชมังคลาภิเษกทำให้เนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่มาร่วมลอยกระทงท้องถนนก็เต็มไปด้วยรถของประชาชนนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านไปมาบางช่วงการจราจรก็ติดขัดพ่อค้าแม่ค้าก็นำโต๊ะมากางตั้งกระทงขายบางร้านก็ปูเสื่อนั่งทำกระทงส่วนใหญ่เป็นกระทงที่ทำมาจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติย่อยสลายได้ง่ายขายกันตั้งแต่ในราคา30บาทไปจนถึงหลักร้อยบาทขึ้นอยู่กับความยากง่ายและราคาของวัตถุดิบที่ใช้ทำกระทงสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF DFT ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม0830706560สั่งด่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะ